ดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามีแอป Swap หน้าตัวใหม่มาแนะนำกันค่ะซึ่งนะก้อยก็เพิ่งลองเล่นดูค่ะเป็นชื่อว่านี่นะให้ไปหาใน Play Store นะคะชื่อว่าเนี่ย Face Over ค่ะนี่ตัวนี้นะพิมพ์เลยค่ะ FACEOVER นะคะติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตามันก็จะประมาณนี้ค่ะนี่เห็นไหมก็จะมีรูปแบบต่างๆให้เรานะว่าจะเอาแนวไหนเดี๋ยวลองคลิกตรงนี้ดูค่ะแต่แอบกระซิบนิดนึงค่ะว่าแอปนี้โฆษณาแอบเยอะนิดนึงค่ะนี่เห็นไหมเลื่อนดูมีแต่ว่ามันมีหน้าให้เล่นเยอะมากเดี๋ยวเราลองเลือกมาดูสักหน้าหนึ่งนะอันนี้เราก็เอาไปทำพวกโปรไฟล์หรืออะไรได้เนาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะมันจะมีให้อย่างของก้อยเนี่ยมันจะโผล่หน้าแล้วเพราะก้อยอัพภาพเข้าไปแล้วแต่ถ้าของใครยังไม่มีเนี่ยมันก็จะให้เราตรงนี้ค่ะเลือกรูปภาพตรงนี้อัพจังหวะความสุขสนุกขึ้นกับบ็อกกี้แล้วจังหวะความสุขของคุณล่ะเป็นแบบไหนเราเข้าไปได้เลยค่ะนะเนี่ยมันจะให้เราเพิ่มหน้าเข้าไปแต่ของก้อยอะก้อยเลือกไว้แล้วเนาะแล้วก็กด create ทุกครั้งที่ใช้งานเนี่ยรู้สึกจะมีโฆษณาหมดเลยนี่เห็นไหมคะแป๊บเดียวออกมาแล้วข้อดีก็คือว่าไม่ติดลายน้ำชอบมากเลยไม่ต้องไปแก้ไขอะไรแล้วนี่แล้วก็กดดาวน์โหลดค่ะสีเหลืองๆได้เลยแค่นี้ภาพก็ไปอยู่ในอัลบั้มของเราแล้วค่ะนำไปใช้งานได้เลยนะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสำหรับ AI ที่เราจะนำมาแนะนำกันต่อค่ะ